โอเคครับก็สวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Tenchi Simulator กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็โอเคคลิปนี้นะครับตามสัญญาเราจะมาสอนลงไม่ใช่นี่เราจะมารีวิวรูทสายเส้นทางที่มันแถมมาให้นะครับที่มันมากับไฟล์ Hash 01นะครับที่มันมาพร้อมรถจักรนั่นเองนะครับก็เนี่ยไฟล์นี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนใส่คนขับกันนะครับเพราะว่าเมื่อเราเข้ารูทไปเนี่ยมันจะไม่มีคนขับมันจะขับรถไฟไม่ได้นะครับแล้วก็จะมาสอนกันด้วยสอนวิธีนี้แหละนะครับโอเคก็หลายคนนะครับที่เข้าไปในรูทนี้นะครับก็จะมักประสบปัญหาแบบนี้วิธีเข้าไปในรูทก็กดนี่กดตรงนี้กดรูทสีเขียวๆเนี่ยก็กดเซกชันแล้วก็กดกดมุมขวาอย่างเดียวเลยนะครับกดไปโอเคก็รอมันโหลดครับโอเคเมื่อคุณเข้ามามันจะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับผมก็กดกากบาทไปก่อนก็ได้นี่เห็นไหมครับมันยังไม่มีรถไฟให้ขับนะครับทำยังไงหรอเนี่ยต่อให้เราเลื่อนไปหารถไฟเนี่ยเดี๋ยวไปดูเราก็ไม่สามารถขับได้นะครับวิธีการทำนะวิธีการโอเคนะเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับว่าทำยังไงนะครับถึงรถไฟเราจะขับได้นะครับขั้นแรกนะให้คุณกดมาที่มุมขวาตรงนี้นี่ตรงรูปกระดาษเนี่ยกดมาโป๊ะมันจะขึ้นมาอันนี้นะครับก็ให้คุณกดไปนะครับQuick Dive อะไรแหละนะครับก็กดไปมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับโอเคก็หน้านี้ไม่ต้องสนใจนะครับกดมาที่แถบตรงนี้นะครับเอ้ยตอนแรกเราต้องไปที่ไดเวอร์ก่อนนะครับตรงนี้คนขับนั่นเองนะครับไปที่ไดเวอร์นะครับก็จะมีคนขับสังเกตว่ามันจะไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกเลยนะครับให้คุณกดติ๊กถูกไปพอกดติ๊กไปอย่างนี้นะให้คุณกดมาที่ตรงนี้ครับอันที่2ตรงนี้นะครับก็แล้วก็คุณก็เลื่อนหาขบวนรถครับในรูทนี้ก็จะมีขบวนรถอยู่ประมาณนี้นะครับก็กดไปนะกดที่ขบวนรถเลยนะกดที่เลขเนี่ยกดที่ตัวเนี่ยเห็นไหมครับนี่มันก็จะมาที่ขบวนรถแล้วนะครับนี่ครับมันจะมาที่ขบวนรถไฟแล้วนะครับแต่เนี่ยมันยังไม่สามารถขับได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยกดคลิกยังไงมันก็ไม่ขึ้นไอตัวหมุนๆขับๆตรงนี้มาให้นะครับก็วิธีการทำให้มีคนขับก็ง่ายๆนะครับก็ให้คุณกดมาที่เดิมครับกดมาที่เดิมโป๊ะครับแล้วก็กดนี่ครับสมมติเราจะรถไฟอันนี้ใช่ไหมเนี่ยรถไฟปัจจุบันเนี่ยให้มันขับได้แล้วก็กดสังเกตตรงตัวหนังสือเล็กๆนะครับตัวสีขาวๆเล็กๆเนี่ยตรงเนี้ยไอ้พวกเนี้ยที่มันมีอยู่3ตัวเนี่ยนะครับก็สังเกตนะครับมันจะมีอยู่3อันใช่มั้ยครับให้เรากดไดคําว่าไดเวอร์นะครับเนี่ยมันจะมีอะไรเนี่ยโครนนะครับมันจะมีโครนนะน่าจะอ่านถูกครับนั้นมันจะมีโครนแล้วก็ดีลีทก็คือลบหัวรถจักรนี่ออกไปนะครับแล้วก็มีไดเวอร์นะก็คือเราจะใส่คนขับเข้าไปนั่นเองแล้วก็กดไดเวอร์ไปเนี่ยพอกดไดเวอร์นะครับถ้ากดถูกนะพยายามกดให้ถูกนะใครจอเล็กก็ลำบากนิดนึงนะครับก็เมื่อกดถูกแล้วนะครับเนี่ยกดปิ๊กไม่ใช่กดติ๊กกดที่ไดเวอร์มันก็จะขึ้นมาหน้านี้ใช่ไหมครับก็จะขึ้นมาที่ว่า select driver นะครับเนี่ย select driver อ่านดูนะโอเคเมื่อคุณมาถึงหน้านี้นะคุณก็เลือกคนขับไปเลยนะครับที่คุณต้องการนะครับก็เลือกไปนะสักหนึ่งคนแค่นี้นะครับเห็นไหมครับสังเกตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะเห็นไหมนี่มันก็จะมีรถไฟก็จะสามารถเนี่ยมีแถบข้างล่างนี่แล้วนะครับสามารถขับได้แล้วนะครับก็เนี่ยสามารถขับได้แล้วนะครับเมื่อกี้มันไม่ขึ้นนะครับเนี่ยขับได้แล้วนะครับเนี่ยขับได้แล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะฮะแจ๋มแมวไหมล่ะโอเคไปดูก่อนก็เราสามารถเอาไปใส่กับขบวนอื่นได้ด้วยนะหัวอื่นก็ได้นะครับเช่นอันนี้ปุ๊บกดไปว่ามันอยู่ที่ไหนมาจากนี้นะครับมาจากนี้ก็ระหว่างนี้นี่ปุ๊บเราจะทำให้มันมีคนขับนะครับกดไปที่เดิมครับวิธีเดิมเลยคลิกได้นะครับแล้วก็เลือกขบวนรถนะครับกดที่ไดเวอร์นะครับเราก็เลือกคนขับไปนะครับปุ๊บคนขับอย่าซ้ำกันนะเพราะว่าถ้าคนขับซ้ำกันเนี่ยไอหัวรถจักรที่เราใส่คนขับนั้นไปเนี่ยมันจะหายเลยนะครับนะโอเคนี่ก็มีคนขับแล้วโอเคนะครับก็เรียบร้อยเนี่ยครับเนี่ยก็ขับได้ครับเดี๋ยวก็ขับได้นะก็ลองขับดูนี่เห็นไหมร่าแจ๋งแมวเลยนะนี่เนี่ยขับได้แล้วเนี่ยครับ มีง่ายเองเนี่ยครับโอ้ก็เอาสอนไว้เป็นทริคความรู้เล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับก็ถ้าใครยังไม่ดูคลิปวิธีการสอนลงหัวรถไฟไทยกับ
กับเกมรถไฟเกมนี้นะครับก็กดที่ลิงก์ด้านใต้คำอธิบายด้านใต้คลิปนี้เลยคลิปหน้าจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันแล้วกันนะโอเคคลิปนี้ก็คงต้องมีเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย